วัสดีค่ะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะคะแต่เมื่อเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วถือว่าน้อยกว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอีกค่ะแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อจำหน่ายจึงได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่การต่อยอดและรูปแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะในการทำสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับเพื่อจัดการค้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราถือมีห่วงโซ่ทั้งหมดอยู่4ห่วงในการห่วงโซ่การปลูกนะครับห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่การค้าและการตลาดนะครับเห็นว่าในทั้ง4ห่วงทั้งหมดนี่นะครับจะประกอบด้วยคนอยู่3พวกด้วยกันผมเรียกว่าพวกแรกคือนักปลูกนะครับอันที่2คือนักผลิตและส่วนที่3คือนักขายภาพโดยรวมนะครับในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรเราพบว่าสินค้าทางการเกษตรเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ40เท่าตลอดห่วงโซ่เราพบว่าการทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยปุ๊บเนี่ยยังแบ่งงานในการสานประโยชน์กันอย่างลงตัวเนี่ยฮะเป็นไปได้ยากหน้าที่ของงานวิจัยชิ้นนี้คือทำหน้าที่ในการที่จะเป็นต้นแบบหรือสร้างรูปแบบของการขับเคลื่อนนะให้ทั้ง3ภาคีนะครับทำงานร่วมกันได้โดยการใช้ธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับและเกิดการสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรด้วยกันโดยที่มีนักวิจัยเป็นตัวประสานงานนะครับรูปแบบของการวิจัยจะเป็นการทำงานอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่วิจัยจริงๆก็คือส่วนที่เราต้องการสร้างความรู้ใหม่ในการที่จะพัฒนาตัวสินค้าส่วนที่2คือการที่จะพัฒนารูปแบบของธุรกิจหรือสินค้าทางการเกษตรในการค้าขายส่วนที่3คือการส่งเสริมในการที่จะสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการทำงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมดออกมากลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรงกลุ่มแรกเลยนะครับคือกลุ่มผู้ทำธุรกิจอาหารหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการในการแปรรูปสินค้าอาหารนะครับกลุ่มนี้จะได้สร้างรายได้จากการค้าขายนะทั้งภายในและต่างประเทศกลุ่มที่2คือกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาวัตถุดิบการเกษตรและมีการคุ้มครองในเรื่องของรายได้นะครับในเรื่องของราคาโดยการที่มีการตกลงกันล่วงหน้าก่อนที่จะมีการส่งมอบตัววัตถุดิบการเกษตรหลังการปลูกครับการเสริมสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันโดยเฉพาะทางด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีคุณค่าปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับได้ค่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกจากสวก.ได้ทาง Facebook Fanpage เกษตรก้าวไกลกับสวก.นะคะสวัสดีค่ะคำถามจากงานวิจัยในวันนี้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคือใครบ้างคะ